ร้อยเรื่องไทยแลนด์หุบป่าตาดตั้งอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมีลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2522โดยพระครูสันติธรรมโกศลหรือหลวงพ่อทองหยดเจ้าอาวาสวัดถ้ำทองในขณะนั้นท่านได้พบต้นตาดซึ่งเป็นพันไม้โบราณซึ่งต่อมาได้มีการเจาะถ้ำในปีพุทธศักราช2527สำหรับใช้เป็นทางเข้าโดยภายในพื้นที่เต็มไปด้วยพันไม้และสัตว์โบราณหลายชนิดเช่นบ่อหูช้างและขนุนดินเป็นต้นรวมไปถึงกิ้งกือมังกรสีชมพูซึ่งปัจจุบันพบกิ้งกือชนิดนี้ได้เพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทำให้หุบป่าตาดเป็นพื้นที่อนุรักษ์และได้รับการขนานนามว่าดินแดนจูราสสิกเมืองไทยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์